2024ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้นั้นOccupational Health and Working Environments OS has Avenue International Conference 2024งานด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยจากฮ่องกงผู้แทนองค์การด้านความปลอดภัยจากประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐสิงคโปร์ทูตแรงงานจากราชอาณาจักรกัมพูชาทูตแรงงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทูตแรงงานจากสหภาพเมียนมาเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSA Avenue International Conference 2024เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมการศึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมความสำเร็จด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเพื่อลดการเกิดการอันตรายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตน้อยที่สุดส่งแรงงานค่ะเดี๋ยวเราจะมีการเก็บภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องนี้ขออนุญาตให้สื่อมวลชนนั้นได้เก็บภาพที่ระลึกบนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะจัดงานของ OSS นะครับก็คือเป็นการสนับสัมมนาด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมของการทำงานนะครับเราก็มีผู้เข้าร่วมนะครับทูตงานเมียนมาลาวกัมพูชาแล้วก็องค์กรด้านความปลอดภัยจากฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์นะครับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้คำนึงถึงสัมมนาในวันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในหลายๆมิติสสปทนี่นะครับทำการวิจัยในด้านของการป้องกันเรื่องของความปลอดภัยควรจะหาวิธีป้องกันให้ได้ดีที่สุดเราคงจะต้องมีการคุยกันแล้วก็สัมมนากันว่าสุดท้ายเราต้องทำอะไรบ้างครับ